ดิจิตอลอินดิเคเตอร์ TIM 95G บาร์กราฟอินดิเคเตอร์วิสอะลามยูนิต TIM 95G เป็นอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิหรือโพเซตต่างๆแสดงผลโดย7 segment จำนวน4หลักและการแสดงผลรูปแบบบาร์กราฟทำให้รู้ถึงเปอร์เซ็นต์ของอินพุตเมื่อเทียบกับเลงที่ตั้งไว้บาร์กราฟจะเคลื่อนที่ขึ้นลงตลอดเวลาตามอินพุตที่เข้ามาสามารถรับอินพุตได้หลายแบบเช่นเทอร์โมคัพเปิล RTD PT100 4-20 มิลลิแอมป์และ0-10 โวลต์ DC มี3อะลามรีเลย์เอาท์พุตเพื่อต่อพ่วงกับอุปกรณ์อื่นๆและมี4อะลามรีเลย์ฟังก์ชันมีไฟเลี้ยงให้กับเซ็นเซอร์24โวลต์ DC และทรานสเฟอร์เอาท์พุตเพื่อต่อพ่วงกับอุปกรณ์ภายนอกติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โดยผ่าน RS485 Modbus RTU Protocol ข้อมูลทางเทคนิค Power Supply 100-250 โวลต์ AC ที่ 50-60 เฮิรตซ์แสดงผลด้วย7 segment 4หลักขนาด0.39 นิ้วมี LED บาร์กราฟและ3 LED โชว์อะลามเอาท์พุตอินพุตเทอร์โมคัพเปิลไทป์ K J R T N S และ E RTD ไทป์ PT100โวลเตจ0-100มิลลิโวลต์0-1โวลต์ DC 0-5 โวลต์ DC 1-5 โวลต์ DC และ0-10 โวลต์ DC เคอร์เรนต์4-20มิลลิแอมป์0-20มิลลิแอมป์และ0-100 มิลลิแอมป์แซมปิ้งไทม์250มิลลิเซกคอมมูนิเคชันโปรโตคอลมอดบัส RTU เอาท์พุตมี3อะลามรีเลย์ที่พิกัดกระแส3แอมป์250โวลต์ AC Transfer Output 4-20 มิลลิแอมป์และ 0-10 โวลต์ DC มีขนาดกว้าง48มิลลิเมตรยาว96มิลลิเมตรลึก80มิลลิเมตรน้ำหนัก240กรัมตัวอย่างการใช้งาน TIM 95Gต่อใช้งานร่วมกับเลเวลเซนเซอร์ที่มีสัญญาณ420มิลลิแอมป์ต่อใช้งานในการวัดระดับน้ำในถังเมื่อมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเลเวลเซนเซอร์จะส่งสัญญาณ420มิลลิแอมป์มายังตัว TIM 95G เพื่อแสดงผลโดยที่แสดงผลในรูปแบบ7 segment และบาร์กราฟทำให้เห็นระดับน้ำในถังได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมีบาร์กราฟโชว์เปอร์เซ็นต์ของระดับน้ำและสามารถกำหนดอะลามฟังก์ชันของระดับน้ำได้เพื่อให้รู้ว่าระดับน้ำอยู่ในช่วงไหนของถังอะลามฟังก์ชัน Absolute Valueไฮโลแบนอะลามอะลาม
จะทำงานที่ค่าโปรเซสสูงกว่าค่า High Limit Setting for Alarm และจะหยุดทำงานเมื่อค่าโปรเซสลดลงต่ำกว่าค่า High Limit Setting for Alarm กรณีตั้งค่า Hysteresis Alarm จะนำค่า Hysteresis มาคิดร่วมด้วยและเมื่อมีค่าต่ำกว่าค่า Low Limit Setting for Alarm Alarm จะเริ่มทำงานอีกครั้งและเมื่อโปรเซสสูงกว่าค่าLow Limit Setting for Alarm Alarm จะหยุดทำงานและในกรณีตั้งค่า Hysteresis Alarm จะนำค่า Hysteresis มาคิดร่วมด้วยตัวอย่างเช่นตั้งค่า High Limit ที่100และ Low Limit ที่80และ Hysteresis 5ทางด้าน High Alarmจะทำงานที่100ขึ้นไปและจะหยุดทำงานเมื่อมีค่าต่ำกว่า95ทางด้านโลอะลามจะทำงานที่80และจะหยุดทำงานเมื่อมีค่าสูงกว่า85Absolute Value High Alarm Alarm จะทำงานที่ค่า Process สูงกว่าค่า High Limit Setting for Alarm และจะหยุดทำงานเมื่อค่า Process ลดลงต่ำกว่าค่า High Limit Setting for Alarm กรณีตั้งค่า Hysteresis Alarm จะนำค่า Hysteresis มาคิดร่วมด้วยตัวอย่างเช่นตั้งค่าHigh Limit ที่100และ Hysteresis 5 Alarm จะทำงานที่100ขึ้นไปและจะหยุดทำงานเมื่อมีค่าต่ำกว่า95Absolute Value Low Alarm Alarm จะทำงานที่ค่าโปรเซสต่ำกว่าค่า Low Limit Setting for Alarm และเมื่อโปรเซสสูงกว่าค่า Low Limit Setting for Alarm Alarm จะหยุดทำงานและในกรณีตั้งค่า Hysteresis Alarm จะนำค่า Hysteresis มาคิดร่วมด้วยตัวอย่างเช่นตั้งค่า Low Limit ที่80และ Hysteresis 5 Alarm จะทำงานที่80และจะหยุดทำงานเมื่อมีค่าสูงกว่า85Absolute Value High Low Link Alarm Alarm จะทำงานอยู่ในช่วง Link High Limit Setting for Alarm และ Low Limit Setting for Alarm กรณีตั้งค่า Hysteresis Alarm จะนำค่า Hysteresis มาคิดร่วมด้วยตัวอย่างเช่นตั้งค่า High Limit ที่100และ Low Limit ที่80Hysteresis เท่ากับ5 Alarm จะทำงานที่80ถึง105และเมื่อค่าสูงกว่า105 Alarm จะหยุดทำงานและจะกลับมาทำงานอีกครั้ง
เมื่อมีค่า100ไปจนถึง75อะลามจึงจะหยุดทำงานและจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อมีค่าสูงกว่า80จนถึง105จะเห็นได้ว่าอะลามจะทำงานอยู่ในช่วง High Limit Setting for Alarm และ Low Limit Setting for Alarm การต่อใช้งาน Terminal ขั้วที่1และ2ใช้สำหรับต่อ Power Supply 100ถึง250โวลต์ AC ที่ความถี่50ถึง60เฮิรตซ์ Terminal ขั้วที่3และ4เป็น DC Output 24โวลต์ใช้สำหรับเลี้ยงให้กับเซ็นเซอร์ Terminal ขั้วที่5และ6ใช้สำหรับต่อ RS485 Terminal ขั้วที่7และ8เป็นหน้า Contact Relay อะลามที่3 Terminal ขั้วที่9และ10เป็นหน้า Contact Relay อะลามที่2 Terminal ขั้วที่11และ12เป็นหน้า Contact Relay อะลามที่1 Terminal ขั้วที่13และ14เป็น Output Transfer 4 ถึง 20 มิลลิแอมป์Terminal ขั้วที่15และ16เป็น Output Transfer 0ถึง10โวลต์ DC Terminal ขั้วที่18 19และ20ใช้สำหรับต่อ Input รหัสในการสั่งซื้อ TIM 95G 1ให้ทำการเลือก Input 2ให้ทำการเลือก Option Alarm 3. ให้ทำการเลือกออปชันทรานเฟอร์หรือ RS485 4. ให้ทำการเลือก Power Supply